เมื่อต้นข้าวสาลีอ่อนมีอายุได้ครบ7วันก็ถึงเวลาที่เราจะตัดเพื่อนำมาคั้นทำน้ำคลอโรฟิลล์ดื่มกันแล้วนะครับเพราะทางหลักโภชนาการแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าต้นข้าวสาลีที่มีคุณค่าสารอาหารมากที่สุดก็คือต้นข้าวสาลีที่มีอายุได้7วันหลังจากนั้นไปแล้วสารอาหารของต้นข้าวสาลีก็จะเริ่มลดลงตามลำดับนะครับสำหรับการเก็บเกี่ยวก็แค่นำกรรไกรมาตัดที่โคนต้นข้าวสาลีอย่างนี้นะครับต้นข้าวสาลีที่ถูกตัดมานี้เราจำเป็นที่จะต้องนำไปล้างในน้ำสะอาดทุกครั้งทั้งนี้ก็เพื่อสุขลักษณะที่ดีนะครับสำหรับต้นอ่อนข้าวสาลีบางส่วนที่เรายังไม่นำไปคั้นเราสามารถเก็บไว้ในถุงซิปล็อกและแช่ตู้เย็นได้ไม่เกิน3วันนะครับสำหรับเครื่องคั้นน้ำต้นข้าวสาลีอ่อนนั้นเราก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับและนี่นะครับก็คือน้ำคลอโรฟิลล์ที่เราคั้นจากต้นอ่อนข้าวสาลีที่เราปลูกเพียงแค่ปริมาณเล็กๆไซส์1ออนซ์เท่านี้นะครับในทางโภชนาการเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีคุณค่ามากเทียบเท่ากับผักถึง1กิโลกรัมใช่นะครับ